บริเวณนี้นะครับเรื่องการจราจรเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าพูดคุยกันสอบถามเนี่ยแต่ละคนก็ใช้เวลาเดินทางไปที่ทำงานนานมากนะครับเพราะนั้นการเร่งรัดโครงการขนส่งมวลชนทั้งหมดก็จัดระบบขนส่งสาธารณะคือให้สอดรับกันนะเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่ลงพื้นที่ในกรุงเทพกระแสการตอบรับดีครับดีครับความตื่นตัวสูงมากนะครับแล้วก็อยากเห็นการเลือกตั้งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เรามีอดีตส.ส.อยู่เขาก็จะคุ้นเคยกับการทำงานของส.ส.เราซึ่งได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เคยหายไปไหนนะครับไม่ได้ทิ้งกันในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับคู่แข่งของเราจะเป็นเพื่อนไทยหรือว่ามีพรรคใหม่ที่ก็ผมว่าโดยธรรมชาตินะครับคะแนนเสียงเดิมก็จะแข่งขันกันระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเป็นหลักพรรคน้องใหม่ก็ยังไม่ทราบครับก็ต้องให้โอกาสเขาทำงานแต่ว่าหาเสียงกันไปก่อนนะครับถึงจะประเมินได้ครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะมีผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเดิมอยู่เนี่ย ที่เจอกันอยู่ในวันอย่างพื้นที่เดิมของประชาธิปัตย์ยังมั่นใจว่าจะเราตั้งใจที่จะทำงานให้กรุงเทพทุกเขตนะครับเที่ยวนี้เพราะว่าเรานอกจากคิดว่ามีความพร้อมในเรื่องนโยบายของกทม.แล้วเนี่ยก็อยากให้รัฐบาลและก็ทิศทางของประเทศไปในทางที่ถูกต้องซึ่งเรามั่นใจว่าพี่น้องชาวกรุงเทพเองก็มองเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยการมีรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วเนี่ยมันเดือดร้อนมันลำบากอย่างไรขณะที่รัฐบาลที่ใช้อำนาจไปในทางไม่ชอบก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราพูดถึงประชาธิปไตยสุจริตกับนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติเนี่ยคือเราคิดว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอย่างกรณีของพลเอกประยุทธ์ที่มีการลงพื้นที่แต่ว่าก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ไปหาเสียงนะก็กกต.น่าจะดูหน่อยมั้ยมองเรื่องความเงินนะครับเพราะว่าแกนนำพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ผ่านจากพลเอกประยุทธ์เป็นหลักบอกว่าจะกลับมาเงินนะมองคือผมก็ไม่ได้ติดตามละเอียดนะแต่ว่าเวลาเห็นในข่าวก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่ท่านลงไปเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินยังไงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้เราสร้างบรรทัดฐานที่ดีครับมันไม่ใช่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบหรอกเพราะว่าสำหรับพื้นที่อย่างกรุงเทพเนี่ยผมว่าคนเขาไม่ชอบคนเอาเปรียบคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับการใช้อำนาจรัฐเท่าไหร่นะแต่ว่าในต่างจังหวัดก็อาจจะมีหวั่นไหวกับอำนาจรัฐบ้างแต่ประเด็นหลักของผมก็คือว่าทำไมเราไม่สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองที่ถูกต้องเราอยากจะเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปแบบอารยประเทศแต่ว่าถ้าเราทำการเมืองแบบไม่เป็นมาตรฐานมันเป็นสิ่งยากนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบางทีเราไม่ได้พูดกันนะครับว่าการทำระบบการเมืองให้มันเป็นมาตรฐานใช้พรรคการเมืองที่บริหารแบบมาตรฐานสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นคำตอบในการที่จะทำให้การเมืองดีขึ้นท่านมองเรื่องการวางตัวในพื้นที่ยังไงครับว่าก็ยังมีการลงพื้นที่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้ามีอะไรที่ผิดกฎหมายก็เป็นหน้าที่กกต.นะครับแต่ว่าในภาพรวมก็อย่างที่บอกว่าผมอยากให้สร้างบรรทัดฐานที่ดีนะครับถ้าท่านตัดสินใจว่าไม่ลาออกก็ควรจะทุ่มเททำงานในเชิงนโยบายทุ่มเททำงานให้มันชัดเจนว่าปัญหาที่มันค้างอยู่จะทำอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาผมสังเกตการลงพื้นที่เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ก่อนช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยทางพรรคได้วางกลยุทธ์เรื่องการหาเสียงยังไงบ้างคะเพราะแต่ละพรรคก็มีกลยุทธ์จริงๆวันนี้เพิ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นในเรื่องของการปราศัยว่าจะปราศัยที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปดูเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องส่งกกต.วันนี้ทั้งเรื่องแผนการปราศัยแล้วก็เรื่องของการจัดทำสื่อเพื่อให้เผยแพร่ทางโทรทัศน์นะครับก็เมื่อเสร็จตัวนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าการเดินทางออกไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนก็จะมีแผนที่กำหนดไว้ก็จะไปทุกภาคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันสื่อก็ขอเยอะมากครับเรื่องดีเบตเรื่องสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็ต้องบริหารเวลาตรงนั้นในเรื่องของคนรุ่นใหม่ดูเหมือนว่าจะมากระทบกับฐานเสียงของเราไหมเพราะว่ามีพรรคการเมืองที่เน้นไปทางคนรุ่นใหม่แล้วก็มีสื่อเลือกตั้งคือเราเลือกตั้งเพื่อให้มีการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีการแข่งขันยิ่งดีนะครับเราก็อยากให้ประชาชนทุกกลุ่มแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็อยากให้เขามีความตื่นตัวนะครับถ้าเขาตื่นตัวก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเขาก็มีเวลาอีกเดือนนึงในการที่จะพิจารณาดูว่าทางเลือกต่างๆมันมีอะไรบ้างขอบคุณครับ